กับผมชื่อนายยุทธวัฒน์หาญเกียรติกล้าหรือกำนันหมูผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐปทุมธานีขณะนี้ประชาชนเนี่ยการซื้อขายเนี่ยจะมุ่งตรงไปยังห้างต่างๆมันทำให้เกิดปัญหากับร้านโชห่วยต่างๆผมก็จะทำแพลตฟอร์มอัปเกรดให้กับโชห่วยเหล่านี้โดยจะทำแพลตฟอร์มเชื่อมโยงต่อแพลตฟอร์มที่เราจะทำให้รัฐเนี่ยทำให้การซื้อขายก็ส่งตรงไปยังมือถือของร้านโชห่วยต่างๆที่สั่งเข้ามาเมื่อลูกค้าสั่งเข้ามาทางร้านโชห่วยก็นำส่งได้ทันทีเลยเป็นแพลตฟอร์มระดับหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมในภายภาคหน้าครับปัญหารถติดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถทำรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงต่อรถไฟฟ้าหลักสถานีต่างๆโดยมีเลนของเขาโดยเฉพาะตีเส้นเลนของเขาคือรถไฟฟ้าเนี่ยสร้างก็งบไม่เท่าไหร่ละครับเพราะมันมีรถอยู่แล้วเพียงแต่เราตีเส้นเชื่อมถนนให้เขาไว้เลนหนึ่งเท่านั้นเองมันเท่ากับเราขนคนมาในรถกระบวนหนึ่ง3แถวก็ขนได้150คนแต่ถ้าเราขยายถนนเนี่ยรถก็จะวิ่งเพิ่มอีกจากที่150คนในรถเนี่ยก็จะมีรถอีก150คันแล้วก็หวังว่าจะทำในสิ่งนี้ให้กับประชาชนเพื่อสะดวกสบายในการสัญจรเป็นนโยบายหลักที่ผมตั้งมั่นเอาไว้ครับผมถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ผมก็สามารถที่พลิกโฉมปทุมให้มากให้ได้มากกว่านี้ผมเองเป็นคนเกิดรังสิตโตที่รังสิตก็อยากพัฒนาปทุมธานีให้เทียบเท่าจังหวัดต่างๆเช่นสุพรรณบุรีเป็นต้นนี่คือนโยบายหลักผมจะพยายามพลิกโฉมเหล่านี้ให้กับปทุมให้มีหน้ามีตาในประเทศของเราครับครับพี่น้องประชาชนครับในความมุ่งมั่นของผมครั้งนี้ผมเคยดำรงตำแหน่งกำนันมา10กว่าปีซึ่งผลงานต่างๆประชาชนที่เคยสัมผัสผมเคยอยู่กับผมนั้นก็รู้ดีว่าผมเป็นผู้ที่ให้ตลอดมาทำให้สังคมตลอดมาก็หวังว่าเจตนาดีของผมครั้งนี้ก็จะช่วยผลักดันเป็นพลังหนึ่งที่ชีวิตผมได้ให้มาตลอดนั้นให้พี่น้องได้ช่วยกันนำผมสู่การเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผมจะทำทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติของเราครับผม